สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบง่ายๆนะเป็นคลิปที่ผมจะเอาหูฟังมาเทสเรื่องไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวแรกก็จะเป็นตัว AirPods 2แล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานละกันเพราะว่าเป็นหูฟัง True Wireless ที่มียอดขายที่สูงน่าจะสูงที่สุดในโลกมั้งตัวที่2ก็จะเป็นตัว Oppo Enco Free ซึ่งมันก็ตัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างโอเคนะตัวที่3เป็น Sony WF-1000XM3 ที่ตอนแรกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งได้รับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับแก้ปัญหาเรื่องไมโครโฟนตัวที่4ก็จะเป็นตัวโหวไอพีบัตร3ที่มีหลายคนชมเลยว่ามันเป็นหูฟัง True Wireless ที่มีไมโครโฟนที่ดีมากนี่แหละก็เป็นหูฟัง4ตัวที่คงเอามาลองเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะตอนนี้ก็เป็นตัว AirPods 2ก็ลองเทียบเสียงจากตัวไมค์ของ iPhone 11 Pro ดูแล้วกันครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันแล้วผมค่อยมาสรุปให้ดูอีกทีกันเนาะทีนี้มาลองเรื่องไมโครโฟนกันบ้างเนาะEnco Free ตัวนี้มีไมโครโฟนทั้งหมด2ตัวหนึ่งก็เป็นตัวหลักอีกตัวก็จะเอาไว้คอยตัดเสียงรบกวนอย่างเสียงมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านมาเมื่อกี้แต่ก็นั่นแหละครับคงอยากให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันเองนะก็น่าจะได้รู้แล้วล่ะว่าเสียงมันชัดไหมตัดเสียงรบกวนข้างนอกเป็นยังไงบ้างเรามาสู่ไมโครโฟนตัวที่3กันก็จะเป็นไมโครโฟนของหูฟัง Sony รุ่น WF-1000XM3 นะไมค์ของหูฟังตัวนี้ก็หลายๆคนบ่นว่าไม่ดีเนาะคือจริงๆหูฟังตัวนี้ผมได้มาเร็วมากแล้วในวันแรกที่ผมลองใช้คือโทรศัพท์ดูมันก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมพออัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วไมค์มันพังแบบสุดๆเลยก็มีคนบ่นกันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้หูฟังตัวนี้เขาได้รับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วเป็นการแก้ไขเรื่องไมค์โดยเฉพาะก็น่าจะช่วยตัดเสียงรบกวนได้บ้างเดี๋ยวมีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นว่ามันตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงมันโอเคไหมเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหูฟังตัวสุดท้ายกันก็จะเป็นตัวโหวไอพีบัตร3ที่หลายๆคนบอกว่ามันควรดีมากก็รออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยววันไหนพวกเอาออกมาแล้วเดี๋ยวผมเอาออกมาเทสให้ดูโอเคครับเรามาถึงหูฟังอีกตัวหนึ่งที่มีคนชมมากเลยก็จะเป็นตัวOppo Enco Free บัตร3นะก็เป็นหูฟังที่หลายคนบอกว่าไมโครโฟนมันดีมากแล้วก็โอเคคงเอามาเทสให้เพื่อนๆดูกันเป็นตัวที่3ตอนนี้ก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามันตัดเสียงเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมขออธิบายการทำงานของหูฟังตัวนี้หน่อยแล้วกันคือนอกจากมันจะมีไมโครโฟนที่เอาไว้รับเสียงพูดกับไมโครโฟนที่เอาไว้รับเสียงแอมเบียนแล้วเนี่ยตัวก้านตรงปลายของมันสีเงินๆก็จะเอาไว้ตรวจจับการสั่นของกระดูกเราด้วยตรงนี้มันก็จะเอาไปประมวลผลนะครับแล้วก็เอาไปหักล้างกับเสียงแอมเบียนรอบๆแล้วก็คงเหลือเอาไว้แต่เสียงพูดแล้วก็เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปแล้วก็เพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันให้ชัดอีกทีหนึ่งนะว่ามันจับเสียงดีไหมแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมตรงนี้พงเดินผ่านบ่อยก็เป็นความลับเนาะเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันก็เดี๋ยวคงขอกลับไปเช็คไฟล์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้เพื่อนๆดูกันว่าหูฟังแต่ละตัวตัดเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆนี่พงแอบไปฟังไฟล์ของตัวอื่นมาแล้วนะเพราะว่าจริงๆพงเอาตัว AirPods 2เนี่ยมาอัดทีหลังสุดเลยผลสรุปก็คือว่าตัว Realme กับตัว Rode Video NTG บัตร3เนี่ยมีไมโครโฟนที่ตัดเสียงรบกวนได้โอเคเลยนะตัว Sony ก็ทำได้ดีขึ้นหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆย้อนไปดูก็จะเห็นว่ามันจะมีบางช่วงที่ยังตัดเสียงรบกวนได้ไม่ดีเท่าไหร่อย่างเช่นเวลาที่มอไซค์วิ่งผ่านมาก็จะมีบางช่วงที่โดนเสียงมอไซค์กลบไปเลยเนาะบางช่วงก็ยังมีเสียงที่แบบคล้ายๆโรบอทอะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ Apple น่าจะต้องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าตัวเองให้ดีกว่านี้เนาะเพราะว่าก็เริ่มโดนยี่ห้ออื่นเขาไล่ตามมาทันละแต่เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนของหูฟัง AirPods 2แล้วก็มีเสียงจากไมค์ตัวใหม่ของพงด้วยเนาะเป็น Rode Video NTG ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาวันนี้เลยก็เอามาลงถนนลองให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าใครสนใจไมค์ตัวนี้ยังไงก็ลองหาข้อมูลดูผมว่าเป็นไมค์ที่น่าสนใจแล้วก็มีราคาที่คุ้มค่ามากเลยเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ